สวัสดีครับคนง่ายๆของนายต้องจบมาแล้ววันนี้เป็นเช้าวันเสาร์แต่ไม่รู้คลิปนี้จะลงวันไหนเพราะว่ากว่าจะตัดต่อเสร็จนะครับเมนูวันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกกะปิสูตรของที่บ้านโจเองเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยวสายเดี๋ยวหิวฮะก็นี่แน่นอนครับกะปิเป็นกะปิสำหรับตำน้ำพริกนะครับอันนี้ซื้อมาจากที่สุราษฎร์ธานีตอนที่ลงไปทำงานภาคใต้ก็ประมาณสักช้อนโต๊ะพูนๆหอมดีพริกขี้หนูสวนนะครับเน้นพริกขี้หนูสวนเม็ดเล็กๆแบบนี้เลยหาซื้อยากหน่อยแต่อร่อยหอม20เม็ดเม็ดเล็กนะครับถ้าเม็ดใหญ่ก็ลดหลั่นไปตามสัดส่วนแล้วกันครับเพราะว่าปกติถ้าโจ๊กจะทำน้ำพริกกะปิจะใช้พริกแบบนี้เท่านั้นมันจะหอมไม่ฉุนกันไปกระเทียมกีบเล็กนะครับ10กีบมะเขือพวงก็ละ8ถึง10ลูกก็ได้ครับ10เขาเรียก10เม็ดหรือ10ลูกนี่แหละคือเราไม่ต้องใส่เยอะขนาดนั้นเพราะว่าแล้วแต่บางคนชอบทานก็ใส่เยอะบางคนไม่ชอบก็เอาแค่กลิ่นก็คือเราจะกดแค่พอแตกๆให้เม็ดมันกับกลิ่นกับน้ำมันออกมาเฉยๆน้ำมะนาวครับอันนี้ผมใช้2ลูกแต่อาจจะไม่หมดเพราะเดี๋ยวเราลองปรุงอีกทีนึงน้ำพริกเป็นอะไรที่ต้องชิมเพราะว่ามีตัวแปรค่อนข้างเยอะน้ำตาลปี๊บก็ช้อนโต๊ะไม่ต้องพูนนะครับช้อนโต๊ะพอดีอันนี้เป็นน้ำอุ่นครับน้ำต้มสุกเลยอุ่นๆเลยเอาไว้สำหรับใส่ละลายน้ำพริกให้มันมีปริมาณมากขึ้นมันจะช่วยให้น้ำพริกเราเสียยากขึ้นถ้าใช้น้ำอุ่นนะครับก็อาจจะมีน้ำปลาเล็กน้อยแต่ต้องลองดูก่อนครับว่าใส่กะปิไปแล้วมันเค็มหรือเปล่าถ้ามันเค็มได้รสตามที่ต้องการแล้วน้ำปลาก็ไม่ต้องใส่ครับเริ่มเลยเดี๋ยวจะสายก็เริ่มจากกระเทียมก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโขลกกระเทียมก่อนแล้วเราจะใส่พริกลงไปเมนูนี้ไม่ต้องโขลกพริกให้แตกละเอียดนะครับเอาแค่มันแตกออกมาเฉยๆมีรสชาติมีกลิ่นออกมาเพราะว่าถ้าเราใส่พริกก่อนเนี่ยกว่าเราจะโขลกจนกระเทียมแตกเนี่ยพริกเราเละแล้วมันจะเผ็ดมากเกินไปนี่นะครับโจ๊กจะไม่โขลกแหลกมากประมาณนี้ก็ตามด้วยพริกครับพริกขี้หนูสวนก็เน้นแค่ให้แตกเป็นหลักเพราะว่าถ้าเราตำจนละเอียดเหมือนเวลาเราผัดกะเพราหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเผ็ดมากฮะนี่ฮะให้มันแตกแค่นี้อันไหนไม่แตกก็กดๆลงไปตำด้วยมะเขือพวงมะเขือพวงก็เช่นกันครับกดแค่พอแตกนี่นะแค่นี้พอเลยน้ำพริกกะปิก็ต้องใส่กะปิครับขั้นตอนต่อไปเพราะว่าพอใส่กะปิไปแล้วมันจะหนืดอย่างเงี้ยมันจะตำค่อนข้างยากฉะนั้นเราควรจะใส่อย่างอื่นลงไปก่อนนี่นะจริงๆใส่น้ำไปละลายเลยก็ได้แต่โจ๊กชอบแบบนี้ก่อนนะฮะคือไปยีๆกับส่วนผสมก่อนให้กลิ่นของพริกมะเขือพวงกระเทียมอะไรแบบนี้มันเข้าไปในกะปิก่อนไม่ต้องแรงนะครับอันนี้คือกดๆลงไปธรรมดาแต่แล้วจะเป็นน้ำตาลก็ประมาณนี้กันแล้วเดี๋ยวเราจะได้ชิมกันตามด้วยมะนาวครับมะนาวนี้ถ้าเพื่อนๆใช้มะนาวน้ำเยอะก็ไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้ฮะมันต้องลองชิมน่ะสูตรเป๊ะๆจะว่ามันหายากจริงๆสำหรับการทำน้ำพริกว่าตัวเองก็ไม่ใช่เชฟที่แบบว่าสัดส่วนเป๊ะๆเป๊ะๆ อันนี้ก็เป็นทำกินเองบ้านๆของแบบเราๆนี่แหละฮะเสร็จแล้วเราก็กดให้น้ำตาลละลายนิดนึงน้ำพริกกะปิมันต้องมีหวานอยู่แล้วครับเรื่องปกติเป็นรสเด่นเหมือนกันในน้ำพริกกะปินี่นะฮะเลือกมาประมาณนี้กลิ่นของความเป็นน้ำพริกกะปิเริ่มมาแล้วครับเสร็จแล้วโจ๊กจะใส่น้ำต้มสุกให้ได้ป
ริมาณของน้ำพริกที่เราต้องการก็สักสองช้อนก่อนแล้วก็คนให้เจ้าน้ำกับน้ำพริกเราละลายเข้าด้วยกันนิดนึงผมไม่ค่อยชอบหนืดเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราไปจิ้มผักมันลำบากโอเคแล้วก็ชิมรสชาติครับโอเคสำหรับโจ๊กหวานได้จะไม่ใส่น้ำปลาเพิ่มแล้วนะครับเพราะว่ากะปิค่อนข้างจะพอดีอยู่ละเสร็จเรียบร้อยมีแค่นี้ครับน้ำพริกกะปิของโจ๊กง่ายๆเดี๋ยวตักใส่ถ้วยกันดีกว่าถ้วยใหญ่ไปแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปหาถ้วยเล็กๆสวยๆจัดจานอีกทีนึงพอดีลืมเตรียมถ้วยสวยๆเอาไว้นี่ครับเรียบร้อยน้ำพริกกะปิสูตรนายตำโจ๊กไม่ยากเลยง่ายๆเพื่อนๆอาจจะเอาพริกขี้หนูโรยข้างหน้าอีกนิดนึงก็ได้ครับเพื่อความสวยงามทานกับนี่โจ๊กเตรียมไว้แล้วผักเคียงสุดแซ่บประมาณนี้เลยมันได้มากเดี๋ยวโจ๊กปรับโฟกัสให้ดูนิดหนึ่งเป็นไงฮะโอเคเรียบร้อยได้แล้วน้ำพริกกะปิทานกับเครื่องเคียงก็จะมีชมไข่มะเขือยาวชุบไข่ทอดอันนี้มะเขือพวงแล้วก็ปลาทูทอดมะเขือเปาะอันนี้คือตัดขั้วออกนะครับแล้วก็ผ่ากลางเป็นสีไว้เวลาที่เรามาฉีกทานมันจะง่ายแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้จะได้ไม่ดำอันนี้มะเขือไม่รู้เป็นคำหยาบไหมที่บ้านผมเรียกมะเขือตอแลคุณแม่สอนมาอย่างนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลว่ามันคือมะเขืออะไรแล้วก็แตงกวาครับก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเช้านี้ขอไปทานข้าวแล้วกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปผิดถูกยังไงก็แนะนำติชมกันได้เพราะว่าที่บ้านทำแบบนี้ทานอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านแต่โอเคน่าจะประมาณเท่านี้ส่วนผสมจะเขียนไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันครับรายละเอียดเผื่อเพื่อนๆจะจดไปลองทำทานดูสำหรับมือใหม่นะฮะมือเก่าๆแล้วก็สอนโจ๊กด้วยเผื่อมีอะไรที่สูตรแต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับขอบคุณครับ